สู้ด้วยใจไปด้วยกันสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้พิการต้นแบบที่พร้อมจะตีแผ่ความสำเร็จของชีวิตกับดิษฎาพันธ์บทกุลและดร.เอกชัยเจริญชัยมงคลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวในแวดวงของคนพิการกับดร.เอกชัยเจริญชัยมงคลและผมดิษฎาพันธ์บุตรกุลซึ่งเราทั้งสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับสวัสดีครับผมมองว่าคนออทิสติกมีความรู้มีความสามารถแล้วก็พัฒนาได้แล้วก็อยู่ในสังคมได้สำคัญที่สุดคือต้องให้ความรักให้โอกาสแล้วก็ต้องอดทนกับเขาแล้วนอกจากสามอย่างนี้สำคัญที่สุดคือคุณต้องอยู่กับเขาคุกคีกับเขาอย่างต่อเนื่องอย่าทอดทิ้งเขาผมเชื่อว่าเขาพัฒนาได้มากกว่าที่คิดแค่มีโอกาสทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดคุณผู้ฟังครับเมื่อวานเราได้พูดคุยกับคุณอัศดากรขันตีหรือว่าน้องอัดกันไปแล้วนะครับถึงเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาของน้องอัดจากเด็กที่ควรได้รับพัฒนาการตามช่วงวัยกลายมาเป็นบุคคลออทิสติกแต่ครอบครัวก็ไม่เคยทอดทิ้งหรือปล่อยปละละเลยนะครับพยายามส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะทางวิชาการรวมทั้งทักษะทางสังคมนะครับจนทำให้น้องอัดสามารถมีพัฒนาการที่ดีทางสังคมเกิดทักษะเกิดการเรียนรู้จนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับและวันนี้เราก็ยังอยู่กับคุณอัศดากรขันตีหรือว่าน้องอัดอีกวันหนึ่งเราจะมาฟังเรื่องราวกันต่อนะครับว่าบุคคลออทิสติกกับการอ่านหนังสือการดูหนังสิ่งต่างๆเหล่านี้จะให้อะไรกับน้องอัดและน้องอัดได้เรียนรู้และมีทัศนคติต่อสื่อเหล่านั้นอย่างไรบ้างการใช้เวลาว่างหลังจากการทำงานน้องอัดทำอะไรใช้ชีวิตอย่างไรน้องอัดเองนะครับวางอนาคตให้กับตัวเองแบบไหนและหากวันหนึ่งนะครับน้องอัดสามารถเป็นกระบอกเสียงให้กับบุคคลออทิสติกได้น้องอัดอยากจะบอกอะไรกับสังคมเดี๋ยวเราไปหาคำตอบและติดตามรับฟังพร้อมๆกันในรายการนะครับน้องอัดเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายไหมครับส่วนใหญ่ก็เดินหรือไม่ก็เล่นแชร์บอลครับจริงๆก็อยากเล่นบาสเกตบอลนะครับแต่ว่าโอกาสได้อะไรมันยังไม่ค่อยเอื้อมเลยสักเท่าไหร่ครับครับส่วนมากน้องอัดไปเล่นกีฬาที่ไหนครับส่วนมากเหรอครับก็อยู่ในมูลนิธิครับครับก็คือมูลนิธิมีกิจกรรมมีสนามกีฬาให้ใช่ไหมครับใช่ครับครับอยากให้อัดเล่าถึงการทำงานที่มูลนิธิครับงานที่ทำอยู่ตอนนี้เกี่ยวกับด้านสารสนเทศเป็นยังไงบ้างครับส่วนใหญ่ของผมจะเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบอินโฟกราฟิกเอ่ยการทำวิดีโอเอ่ยการถ่ายภาพเอ่ยรวมไปถึงการช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นดูเครื่องคอมดูเครื่องพิมพ์ลงโปรแกรมลง Windows ทำหมดเลยครับครับน้องอัดมีผู้ช่วยในการทำงานไหมครับหรือว่าน้องอัดทำคนเดียวก็มีเพื่อนๆร่วมด้วยครับอย่างพี่หมีอ่ะขออนุญาตพูดถึงพี่หมีนะครับพี่หมีเขาจะช่วยในเรื่องของการทำวิดีโอการใช้กล้องวิดีโอการใช้ห้องประชุมแล้วก็การถ่ายภาพถ่ายวิดีโอแล้วก็ทำสื่อประชาสัมพันธ์ครับคือพี่หมีจะเป็นคนที่เก่งมากแล้วก็เป็นคนที่รู้เรื่องโทรศัพท์แบบทำอะไรเรื่องโทรศัพท์ตอบได้หมดครับครับน้องอัดครับความรู้พวกนี้เป็นสิ่งที่น้องอัดนำมาจากกระบวนการเรียนการสอนในรั้วมหาวิทยาลัยหรือว่าเป็นสิ่งที่น้องอัดอ่านเพิ่มเติมจากหนังสือครับก็ถือว่าเพิ่มเติมจากหนังสือก็จะมีครูที่คอยซัพพอร์ตงานที่เป็นจ็อบโค้ชก็คือเป็นครูสอนงานขออนุญาตพูดถึงนะครับก็จะมีครูนุซึ่งเป็นครูที่สอนงานนะครับครับอาจมีแผนจะเรียนต่อไหมครับหรืออยากเรียนอะไรเสริมหลังจากที่เราสำเร็จการศึกษาแล้วครับมีครับก็จริงๆก็อยากจะเรียนปริญญาโทอยู่ครับแต่ว่าอาจจะต้องดูในเรื่องของงบประมาณเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรด้วยครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงมากครับครับน้องอาจครับพูดถึงปัจจุบันนี้นะครับบุคคลออทิสติกสามารถทำงานได้เยอะแยะมากมายนะครับเป็นที่ยอมรับของสังคมน้องอาจมองบุคคลออทิสติกกับการทำงานยังไงบ้างครับ
จริงๆนะครับเขาก็พัฒนาได้เขาก็มีความรู้มีความสามารถมีศักยภาพที่จะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับเพียงแต่อาจจะต้องให้เวลาให้ความเข้าใจให้ความรักแต่ถ้าว่าบุคคลออทิสติกจะขาดในเรื่องของทักษะสังคมทักษะการพูดทักษะการใช้ชีวิตทักษะการวางตัวปฏิบัติตัวทักษะบุคลิกภาพซึ่งผมก็ยังติดขัดในเรื่องนี้อยู่ครับครับควรจะส่งเสริมสนับสนุนด้านนี้นะครับให้มีความเข้าใจเรื่องของการเรียนรู้ทางสังคมนะครับถูกต้องครับเพราะว่าอยากให้หลักสูตรอะแดปต์กับบุคคลออทิสติกมากขึ้นทั้งการพูดการเข้าสังคมการเรียนรู้เขาเรียนรู้เราครับอันครับวิธีการสอนหรือวิธีการพัฒนาบุคคลออทิสติกที่เหมาะสมควรจะเป็นยังไงครับคือสำคัญคือต้องใช้เวลาที่ต้องมีก็คือหนึ่งต้องมีความรักจะต้องให้ความรักให้ความอบอุ่นแล้วก็ให้โอกาสเขาให้อภัยอย่างที่สองคือต้องอดทนเพราะการอยู่ร่วมกับคนพวกนี้จะความอดทนสูงกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วพัฒนาการจะเห็นแค่ว่าสองวันเป็นไปไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะพัฒนาไม่ได้นะครับคือมันต้องค่อยเป็นค่อยไปแต่ขอให้เขาได้อยู่ในสังคมและใช้ชีวิตร่วมกับสังคมให้มีความสุขแล้วก็มีงานทำมีรายได้พึ่งพาตนเองได้ไม่เป็นภาระเรื่องเงินของคนในครอบครัวครับครับน้องอาจครับถ้าพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมหรือว่าการสนับสนุนให้บุคคลออทิสติกได้เข้ามามีบทบาททางสังคมน้องอาจอยากจะแสดงความเห็นต่อเรื่องนี้ยังไงบ้างครับแสดงความเห็นอย่างไรเหรอครับจริงๆนะครับตราบใดที่ยังกินอิ่มยังนอนหลับผมว่าบุคคลออทิสติกจะต้องมีบทบาทในสังคมได้เพียงแต่ว่าคนในสังคมต้องเรียนรู้ต้องทำความเข้าใจต้องค่อยๆเรียนรู้ซึมซับไปพร้อมกันกับเขาเพราะตราบใดที่มนุษย์ยังเป็นสัตว์สังคมคนทุกคนก็คือครูซึ่งกันและกันครับมันไม่มีอะไรที่พัฒนาไม่ได้หรอกครับขนาดซอฟต์แวร์ต้องพัฒนาเลยครับครับน้องอัดครับในฐานะที่อัดเรียนทางด้านสารสนเทศและด้านซอฟต์แวร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระยะหลังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยฟื้นฟูช่วยพัฒนาบุคคลออทิสติกได้เยอะนะครับมีตัวอย่างอย่างไรบ้างที่เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยพัฒนาบุคคลออทิสติกแล้วพัฒนาได้ดีแค่ไหนมากน้อยเพียงไรครับก็ขอแนะนำโปรแกรมนะครับมีโปรแกรมคัดกรองบุคคลออทิสติกเป็นโปรแกรม ATS ของทาง True ซึ่งจะกรอกทั้งชื่อทั้งเลขบัตรประชาชนแล้วก็กรอกอาการพฤติกรรมเป็นอย่างไรพอกรอกเสร็จแล้วก็จะมีการบอกว่าลูกคุณเป็นหรือเปล่าหรือลูกคุณไม่ได้เป็นหรืออะไรยังไงครับครับคือเป็นโปรแกรมคัดกรองเบื้องต้นใช่ไหมครับใช่ครับอ่านว่าไงนะครับ stsautisticthai.com ครับใช่ครับอันนี้เป็นเว็บหรือเป็นแอปครับเป็นเว็บครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแรกสำหรับคัดกรองใช่ครับแล้วถ้าสมมุติเราอยากใช้สารสนเทศหรือแอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆให้กับบุคคลออทิสติกน้องแอดพอจะแนะนำได้ไหมครับครับมีแอปพลิเคชัน Daily Tags ครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของกลุ่มทัวร์ครับเป็นแอปพลิเคชันในการฝึกฝนของเด็กออทิสติกตั้งแต่อาบหน้าแปรงฟันล้างหน้าใช้แชมพูครับเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการเรียนรู้ทักษะกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนอาบน้ำแปรงฟันแต่งตัวอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วถ้าเป็นทักษะที่สูงกว่ากิจกรรมในชีวิตประจำวันจะมีแอปพลิเคชันไหมครับนอกจากตัวนี้แล้วแอปพลิเคชันทอกโลกกว้างไปกับอิ่มบุญอิ่มใจครับอิ่มบุญอิ่มใจใช่ครับก็เป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่น้องอัดแนะนำนะครับสำหรับกิจกรรมนอกเหนือจากชีวิตประจำวันนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะครับน้องอัดครับเป้าหมายระยะใกล้อ่ะครับอัดมองตัวเองอย่างไรบ้างครับคือถามว่ามีแฟนอันนี้ผมก็ไม่ได้คาดหวังนะครับถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะออกไปเที่ยวต่างประเทศอยากมีบ้านเป็นของตัวเองแต่รถถามว่ามีก็ได้มีก็ได้แล้วแต่ครับไม่ได้ซีเรียสอยากจะประกอบอาชีพด้านไอทีเอ่ยทางด้านโปรคอมพิวเตอร์กราฟิกดีไซน์เอ่ยเขียนโปรแกรมเอ่ยด้านหนึ่งผมก็อยากจะเขียนหนังสือแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้สังคมได้เข้าใจในบริบทของเอกออทิสติกให้มากขึ้นครับครับน้องอัดบอกว่าความฝันของน้องอัดคืออยากจะมีบ้านอยากท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วก็อยากจะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของน้องอัดเองให้กับบุคคลอื่นได้รับรู้ถ้าเกิดน้องอัดมีโอกาสที่อยากจะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของน้องอัดให้บุคคลอื่นรู้น้องอัดจะถ่ายทอดเรื่องราวประมาณไหนครับคือไม่อยากดราม่าเกินไปแล้วก็ไม่อยากรู้สึกหดหู่หรือสงสารเอาแบบกำลังใจครับว่าต้องเจออะไรบ้างถึงจะมีวันนี้ทำได้ยังไงมีต้นสายปลายเหตุอย่างไรมาปฏิปต่อกันจนพัฒนาให้ดีขึ้นได้อย่างไรนะครับก็คือเอาประสบการณ์ของน้องอัดนั่นแหละมาถ่ายทอดแล้วก็มองข้อดีข้อเสียอะไรควรจะส่งเสริมอะไรควรจะสนับสนุนประมาณนี้ไหมครับใช่ครับครับเมื่อกี้อัดพูดถึงเขียนหนังสืออยากเขียนหนังสือสักเล่มถ้าอยากเขียนหนังสือแนวไหนครับถ้าไม่ชีวประวัติก็อาจจะเป็นแนวเรื่องเกี่ยวกับพวกการแนะนำการให้กำลังใจกันและกันละครับครับทำไมน้องอัดถึงเลือกเรื่องของการให้กำลังใจซึ่งกันและกันล่ะครับเพราะว่าถ้ามองชีวิตคนอื่นอ่ะมันอาจจะมีการเร่งรีบแข่งขันแล้วลืมว่าเราลืมให้กำลังใจตัวเองเราลืมให้กำลังใจคนอื่นหรือเปล่า
เราดูให้กำลังใจกันและกันไหมอะไรประมาณนี้นะครับครับถ้าเกิดตอนนี้ให้น้องอัดให้กำลังใจตัวเองน้องอัดจะพูดว่าอะไรครับคือเราสู้ๆเราต้องเข้มแข็งเราต้องทำให้ได้นะอะไรแบบนี้นะครับครับเราต้องสู้ๆเราต้องเข้มแข็งเราต้องมีกำลังใจเราต้องมีพลังในการเดินต่อไปนะครับน้องอัดครับหลักธรรมหรือคติธรรมประจำใจของอัดคืออะไรครับคือทุกอย่างนะครับการที่เราให้โอกาสอะไรมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับอย่างที่อาจารย์เดชพุ่มคชาบอกว่าเมื่อเปิดโอกาสความฉลาดจะเกิดคือตราบใดที่คนในสังคมให้โอกาสคือทุกอย่างมันเป็นไปได้เสมอครับผมคิดว่าชีวิตของเรามันไม่ได้มีอะไรที่ได้มาโดยที่ไม่ผ่านการต่อสู้การต่อสู้ก็คือบททดสอบสำคัญที่สุดที่ทุกคนจะต้องเจอและต้องผ่านไปให้ได้ครับสำหรับบุคคลออทิสติกนะครับความรักความเข้าใจมิตรภาพและการเอาใจใส่ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้บุคคลออทิสติกก้าวไปสู่สังคมได้อย่างสง่างามครับน้องอาจครับทุกวันนี้อะไรในสังคมไทยที่น้องอาจอยากให้เปลี่ยนแปลงแล้วก็ให้สอดรับกับความเข้าใจซึ่งกันและกันบนพื้นฐานของบุคคลออทิสติกบ้างครับหลักๆเลยอะครับคือหนึ่งอาจจะต้องเสริมสร้างองค์ความรู้ในเชิงจิตวิทยาให้กับคนในสังคมซึ่งคุณจะมีลูกหลานเป็นหรือไม่มีลูกหลานเป็นก็ได้ไม่เป็นไรครับอาจจะแบบว่าอาจจะต้องทราบแล้วว่าบุคคลออทิสติกมีอาการแบบนี้มีท่าทางแบบนี้มีกิริยาแบบนี้นะแล้วต้องดูแลแล้วต้องปฏิบัติตัวกับเขาอย่างไรคือไม่จำเป็นต้องไปเลี้ยงเหมือนครอบครัวเพราะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาก็มีภาระคุณก็มีภาระหน้าที่ถูกต้องไหมครับครับอาจจะแค่ปฏิบัติตัวในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งครับเราปฏิบัติตัวว่ามีอะไรก็สามารถพูดคุยมีอะไรก็สามารถแลกเปลี่ยนติดขัดอะไรมีปัญหาก็ช่วยเหลือกันนะครับผมว่าอย่าให้สร้างจิตคติที่ดีแบบนี้ข้อ2ก็คือเรื่องของการบูรณาการนะครับถ้าเป็นเรื่องของการเรียนก็คืออยากให้โรงเรียนบูรณาการพร้อมกันกับผู้ปกครองทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลทั้งโรงพยาบาลทั้งศูนย์การศึกษาพิเศษหรือไม่ก็คนพิการที่แบบว่ามีความรู้มีความสามารถพอที่จะให้ข้อมูลและดีไซน์หลักสูตรมาเพื่อสอดคล้องกับน้องเขาให้เขาได้ไปเรียนในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขคือบางวิชาอาจจะไม่ต้องเรียนกับเพื่อนเพราะว่าเพื่อนส่วนใหญ่เขาจะไปไวกันอยู่แล้วแต่พวกเรามันต้องปรับก็คือให้เรียนแยกแล้วก็คือให้ครูก็สอนเสริมแต่ว่าถ้าเป็นวิชาที่แบบว่าเรียนรู้มีเช่นการเข้าสังคมการเรียนรู้การใช้ชีวิตมาเรียนกับเพื่อนแล้วก็มาฝึกบริบทฝึกเข้าสังคมฝึกเข้ากับเพื่อนสำหรับเด็กออทิสติกวิชาลูกเสือไม่จำเป็นครับแต่ถ้าหากเป็นวิชาลูกเสืออาจจะต้องหากิจกรรมทางเลือกอื่นๆให้เขาเช่นร้องเพลงเล่นดนตรีอ่านหนังสือหรือเสริมทักษะที่เขามีดีกว่าครับน้องอัดครับพูดถึงเรื่องของหลักสูตรน้องอัดมีหลักสูตรในฝันหรือว่าหลักสูตรที่อยากจะให้เกิดขึ้นกับบุคคลออทิสติกไหมครับจริงๆเรื่องนี้มันต้องคุยกันหลายยกอะครับครับผมมองว่ามันไม่จำเป็นต้องปิดคณิตศิลป์คำนวณศิลป์ภาษาโอ้มันหมดยุคแล้วครับครับคือมันต้องประเมินว่าเด็กคนนั้นเขาชอบอะไรอย่างเช่นเด็กเขาชอบไอทีใช่ไหมครับครับก็คือให้เขาไปเรียนรู้ทั้งด้านไอทีทั้งด้านโคดดิ้งทั้งด้านการเรียนรู้ของจริงอะครับถ้าเป็นคอมพิวเตอร์อะส่วนใหญ่ก็คือต้องจับของจริงอย่างเช่นถ้าเรียนหุ่นยนต์ก็ต้องได้เรียนหุ่นยนต์จริงๆถ้าเรียนถ่ายภาพวิดีโอก็คือได้ทำจริงๆแต่ค่อยปรุงเสริมเติมแต่งแล้วผมก็อยากจะมองว่าวิชาที่เขาสนใจไม่ต้องมีสอบแต่ต้องประเมินว่าเขาทำแบบนี้ได้จริงๆผมว่าก็นับว่าเป็นเกรดได้แล้วนะแต่ว่าพวกวิชาการอย่างคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยอาจจะมีเป็นเสริมหรือไม่ก็แบบว่าให้เข้าใจพอที่จะไปชี้ชีวิตได้คือแบบไม่ต้องไปแข่งขันเอาเป็นเอาตายหรอกครับแต่ถ้าเป็นวิชาที่แบบเรียนกับเพื่อนอย่างเช่นการเข้าสังคมการพูดการปฏิบัติตัวการเข้ากับคนผมว่าต้องเรียนแล้วก็ต้องให้มีคาบให้เขาเรียนกับเพื่อนบ้างแต่ว่าคาบอีกคาบหนึ่งก็คือเรียนแยกอีกคาบหนึ่งก็คือเขารวมไปเลยนะครับครับก็คือในความคิดของอาจคือจัดการเรียนการสอนในสิ่งที่ตัวบุคคลชื่นชอบเน้นไปทางด้านนั้นแล้วก็เน้นเรื่องของการลงมือปฏิบัติจริงๆมากกว่าการอ่านทฤษฎีแล้วก็ไปสอบแล้วก็คณิตศาสตร์เรื่องของคำนวณนี่คือให้รู้เบื้องต้นไม่จำเป็นต้องแข่งขันแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นเด็กที่ชอบคณิตศาสตร์ก็ส่งเสริมด้านนั้นให้ดีไปเลยแต่ว่าถามว่าถ้าแข่งขันกับเด็กทั่วไปอันนี้ไม่ได้ห่วงห้ามนะครับก็คือให้แข่งได้ครับแต่ว่าสำคัญที่สุดคือส่งเสริมในสิ่งที่เด็กชอบแล้วอันไหนที่รู้ว่าเด็กทำได้ดีที่สุดก็คือให้ส่งเสริมด้านนั้นแต่ถ้าอันไหนที่ต้องปรับในเรื่องของการเข้ากับเพื่อนการเข้าสังคมก็ต้องปรับลงต่อไปเรื่อยๆครับคือไม่เน้นสอบเข้าแต่ว่าถ้าเป็นการสอบเข้าม.1ผมว่าอยากให้เด็กออทิสติกใช้วิธีแบบประเมินความสามารถมากกว่าครับก็คือประเมินว่าเด็กคนนี้ทำอะไรได้บ้างเด็กคนนี้ต้องปรับอะไรเด็กเนี้ยสามารถเรียนได้อย่างไรแล้วเด็กก็ต้องเรียนโรงเรียนใกล้บ้านก็คือต้องอยู่ภายในอำเภอนั้นๆไปเลยครับแล้วก็ต้องจัดหาครูที่ปรึกษาแล้วก็มีครูบัดดี้แล้วก็มีครูพี่เลี้ยงที่คอยทำหน้าที่เป็นเหมือนเพื่อนพี่น้องอ่ะครับแล้วห้องเรียนผมไม่อยากเอา40คนต่อห้องเอาแค่ไม่เกิน25คนต่อห้องได้ไหมครับครับก็คือในมุมมองของน้องอัดเองบอกว่าในเรื่องของการสอบเรียนต่อหรือว่าสอบเข้าศึกษาต่อในระดับม.1ก็ดีม.4ก็ดีนะครับหรือมหาวิทยาลัยก็ดีให้ใช้เรื่องของการประเมินรายบุคคลทดแทนการสอบเข้าใช่ไหมครับใช่ครับครับ
น้องอัดครับมีสาขาวิชาไหนที่บุคคลออทิสติกแทบจะไม่มีโอกาสในการเรียนไหมครับหรือสาขาไหนที่เป็นสาขาที่บุคคลออทิสติกนิยมเรียนมากที่สุดมีไหมครับหรือเรียนได้ทุกอย่างอันนี้คือผมไม่ค่อยมีข้อมูลทางนี้สักเท่าไหร่ครับครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เห็นก็คือจะชอบพวกคำนวณเอ่ยศิลปะเอ่ยทำอาหารเอ่ยไอทีเอ่ยมันมีหลายรูปแบบครับแต่เพราะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับน้องอาจเองมีเพื่อนๆที่เป็นบุคคลออทิสติกเรียนร่วมกับเราไหมครับที่ผมเรียนทั้งหมดมาไม่มีครับแต่ว่าเพิ่งจะได้ทำงานร่วมกับบุคคลออทิสติกก็คือตอนที่อยู่มูลนิธิออทิสติกไทยแล้วครับครับแต่โดยหลักๆแล้วอาจเห็นด้วยกับการเรียนรวมการเรียนแบบบูรณาการใช่ไหมครับใช่ครับนอกจากนี้ก็คืออยากให้โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆก็คืออยากเปิดโอกาสให้บุคคลออทิสติกได้ไปเรียนรู้ชีวิตภายนอกได้ไปฝึกเรื่องของการเข้าสังคมตามร้านอาหารตามชุมชนตามท้องถิ่นหรือจะเป็นตามสถานที่สำคัญต่างๆครับคือผมอยากให้เขามีบริบทและก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับตัวที่พ่อแม่ไม่ต้องไปห่วงแล้วคือผมอยากได้แบบนั้นจริงๆและผมเชื่อว่าหลายคนก็คงคิดไม่ต่างกับผมหรอกครับครับคือเน้นหลักการในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมในสังคมยังมีความสุขและไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระใช่ครับครับเวลาพูดถึงบุคคลออทิสติกเราจะนึกถึงภาพผู้ปกครองเป็นส่วนใหญ่ผู้ปกครองนี่คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาบุคคลออทิสติกเลยใช่ไหมครับใช่ครับบทบาทของผู้ปกครองอะครับมีผลต่อการพัฒนาทักษะต่างๆให้กับลูกหลานที่เป็นออทิสติกใช่ไหมครับมีผลอยู่แล้วครับเพราะว่าครอบครัวคือสิ่งสำคัญที่สุดและเป็นที่พึ่งที่สำคัญที่สุดของเด็กออทิสติกทุกคนครับเพราะว่าเด็กจะพัฒนาได้หรือไม่ได้สำคัญที่สุดคือครอบครัวครับแต่ปัญหาคือครอบครัวหลายครอบครัวไม่ค่อยยอมรับและไม่เปิดใจว่าลูกของคุณเป็นจริงๆครับน้องอัดครับถ้าเกิดน้องอัดมีโอกาสพูดคุยกับครอบครัวที่มีลูกหลานเป็นบุคคลออทิสติกนะครับน้องอัดจะพูดอะไรกับเขาบ้างครับคือผมก็อยากจะให้ทุกคนยอมรับแล้วก็เข้าใจเขาให้มากขึ้นนะครับแล้วก็อย่าคิดว่าเขาเป็นภาระนะเขาไม่ใช่ภาระคิดว่าเขาอยากเกิดมาหรือไม่ไม่แต่เมื่อเกิดมาแล้วเราก็ต้องพัฒนาเขาให้ถึงที่สุดมันดีกว่านะครับคุณจะมัวแต่ไปจี้จุดว่าจุดนี้ผิดนะจุดนี้ไม่ถูกนะแต่คุณต้องดูด้วยว่าอันไหนที่มันควรจะพัฒนาอันไหนที่ต้องปรับมันดีกว่าครับน้องอัดครับช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมามีสถานการณ์โควิดบุคคลออทิสติกได้รับผลกระทบจากโควิดไหมครับผลกระทบจากโควิดเนี่ยผมมองว่ามีผลอยู่แล้วครับเพราะว่าคนออทิสติกเขาอยากเจอเพื่อนอยากเจอพี่อยากเจอน้องคือบุคคลออทิสติกจะคุยทางออนไลน์ทาง Facebook ทาง IG ทางแชททางโทรศัพท์ไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ส่วนใหญ่คือต้องเจอกันด้วยตัวเองอะครับมันทำให้ออกไปในทางเหงาเคว้งคว้างว้าเหวก็เลยอยู่กับครอบครัวหรือไม่งั้นก็อยู่ในโลกส่วนตัวเขาอะครับแล้วการเรียนที่แบบว่าเรียนออนไลน์ไม่ได้ตอบโจทย์บุคคลออทิสติกเท่าไหร่เลยครับเพราะบุคคลออทิสติกต้องการใกล้ชิดแบบตัวเป็นๆไม่ใช่ว่าจะใกล้ชิดแบบโลกออนไลน์แล้วพอมีโควิดมาต้องล็อกดาวน์มันขาดความต่อเนื่องมันจะมีผลในเรื่องของพัฒนาการมากกว่าที่คิดนะครับครับก็แสดงว่าบุคคลที่เป็นออทิสติกการเจอตัวการใช้ประสบการณ์จริงร่วมกันจะส่งผลให้เกิดทักษะการเรียนรู้ที่ดีมากกว่าการเรียนออนไลน์ใช่ไหมครับใช่ครับครับน้องอัดครับช่วงโควิดช่วงนั้นเป็นช่วงที่อัดเรียนอยู่ปีท้ายๆหรือเปล่าครับจำได้ว่าโควิดมาก็มาในขณะที่แบบว่าทำโครงงานทำโปรเจกต์ครับแต่ว่าพอหลังอู่ฮั่นผ่านไปผมก็ส่งรูปเล่มแล้วก็จบแล้วครับครับเป็นช่วงท้ายของการศึกษาก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับใช่ครับครับน้องอัดครับถ้าเกิดน้องอัดหันหลังย้อนมองไปสมัยเด็กๆจนถึงปัจจุบันนะครับน้องอัดรู้สึกอย่างไรกับตัวเองครับที่สำเร็จการศึกษาแล้วก็มีงานทำครับคือทึ่งกับตัวเองมากนะครับครับถามว่าทึ่งแบบไหนอันนี้คือผมไม่อยากจะตอบแบบหลงตัวเองสักเท่าไหร่คือผมอยากจะมองว่าเราก็พัฒนาได้เราก็มีศักยภาพได้เราก็สามารถเรียนรู้สามารถใช้ชีวิตอยู่กับคนอื่นได้แต่ว่าสังคมหรือหน่วยงานนั้นต้องให้โอกาสเราก่อนครับครับแต่ว่าการให้โอกาสความไม่ทึ่งก็กลายเป็นความทึ่งไปเลยครับอะไรที่เป็นไปไม่ได้มีโอกาสมันก็เป็นไปได้เสมอครับครับน้องอัดครับช่วงเวลาที่เหนื่อยเวลาที่เราท้อแท้หรือเวลาที่เราเจออุปสรรคเราให้กำลังใจตัวเองยังไงครับมันต้องใช้เวลาค่อยๆ คิดค่อยๆนึกอะครับแต่แบบว่าอยู่ในเซฟโซนอาจจะอยู่ในโลกของตัวเองสักพักหนึ่งแต่พอคิดได้อะไรได้ก็ค่อยๆแก้ค่อยๆพัฒนากันไปบางทีก็อาจจะปรึกษาทั้งเพื่อนมั่งทั้งครอบครัวมั่งหรืออาจารย์บ้างครับครับน้องอัดครับถ้าเกิดว่าน้องอัดมีโอกาสขอบคุณครอบครัวน้องอัดจะขอบคุณครอบครัวยังไงบ้างครับที่ต้องขอบคุณก็คืออยากจะขอบคุณครอบครัวที่ดูแลช่วยเหลือผมเป็นอย่างดีแล้วก็ยังอยากจะขอบคุณแล้วก็อยากจะรำลึกถึงย่าของผมที่ย่าของผมก็เพิ่งเสียไปเมื่อเดือนที่แล้วครับเพราะว่าย่าของผมอ่ะเขาดูแลใจใส่ผมดีมากแล้วต่อมาท่านก็เป็นมะเร็งแล้วก็สู้กับมะเร็งมาหลายปีจนเสียชีวิตเมื่อเดือนที่แล้วครับแม้ว่าท่านจะเป็นมะเร็งท่านก็ยังดูแลและเอาใจใส่ผมและไม่ทอดทิ้งผมเลยแม้แต่วินาทีเดียวและเขาก็ห่วงใยและให้ความสำคัญกับผมตลอดจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิตครับ
ครับขอแสดงความเสียใจกับคุณย่าด้วยนะครับแล้วพี่น้องในครอบครัวเราล่ะครับเรากับน้องชายเป็นยังไงบ้างครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้คุยกันมากนักนะครับเพราะว่าต่างคนต่างมีภารกิจแต่ถ้ามีปัญหาหรือมีอะไรก็จะคุยกันเสมอครับครับน้องชายมีโอกาสช่วยในเรื่องของการเรียนการศึกษาของเราบ้างไหมครับไม่ได้แนะนำเสียทีเดียวนะแต่อาจจะแนะนำในเรื่องของพวกองค์ความรู้หรืออะไรมากกว่าเพราะน้องชายของผมเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบว่าเก่งมากๆคนหนึ่งเลยครับก็เลยแนะนำในเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องพวกทางโลกพวกไอทีซัพพอร์ตอะไรพวกนี้ครับว่าน้องชายของผมเขาทำงานเป็นไอทีซัพพอร์ตอยู่ที่บริษัทนานาชาติของญี่ปุ่นครับแต่โดยหลักๆฟังจะมีคุณย่าใช่ไหมครับกับคุณแม่กับคุณพ่อที่แบบว่าเป็นที่พึ่งทางใจของเราตั้งแต่เด็กจนทำให้เราเติบโตมาทุกวันนี้ครับจริงๆคุณพ่อเขาไม่ค่อยได้อยู่กับผมหรอกครับแต่ว่าเขาเป็นผู้ให้ที่ดีของผมครับครับคือคุณพ่อเขาจะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับผมแล้วก็ห่วงใยผมตลอดนะครับครับน้องอาร์ตครับรายการของเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับอยากจะให้น้องอาร์ตนะครับได้ฝากแง่คิดดีๆให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านฟังนะครับว่าถ้าหากว่าวันนี้นะครับน้องอัดเองมีโอกาสที่จะพูดกับสังคมในเรื่องของบุคคลออทิสติกน้องอัดเองจะพูดอะไรกับสังคมครับคือผมมองว่าคนออทิสติกมีความรู้มีความสามารถแล้วก็พัฒนาได้แล้วก็อยู่ในสังคมได้สำคัญที่สุดคือต้องให้ความรักให้โอกาสแล้วก็ต้องอดทนกับเขาแล้วนอกจากสามอย่างนี้สำคัญที่สุดคือคุณต้องอยู่กับเขาคุกคีกับเขาอย่างต่อเนื่องอย่าทอดทิ้งเขาแล้วก็อยากให้ทุกท่านอยู่ดูพัฒนาการของพวกเราให้ดีขึ้นผมเชื่อว่าเขาพัฒนาได้มากกว่าที่คิดแค่มีโอกาสทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดครับครับคุณน่ะไม่ให้โอกาสคือคุณน่ะปิดตาตนเองการให้โอกาสนั่นก็คือการเปิดตาคือเหมือนว่าคุณลืมตาไปในตัวครับครับและที่ผ่านไปนั้นก็คือบทสัมภาษณ์ของแขกพิเศษของเราวันนี้นะครับคุณอัศดากรขันตีหรือน้องอัดขอบคุณมากๆครับที่น้องอัดสละเวลามาพูดคุยในรายการของเราเราได้เรียนรู้เรื่องราวอัตชีพวัตรของน้องอัดตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบันที่น้องอัดเป็นคนคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในชีวิตน้องเป็นบุคคลออทิสติกที่ได้รับการพัฒนาแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนหลายๆคนเป็นกระจกสะท้อนของความสำเร็จของครอบครัวของสถาบันการศึกษาว่าบุคคลออทิสติกสามารถพัฒนาได้แล้วก็เติบโตได้มีชีวิตอยู่ร่วมในสังคมแล้วก็อยู่อย่างมีสุขไม่สร้างภาระแต่กลับสร้างประโยชน์มากๆให้กับสังคมและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องจนมีงานมีอาชีพแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้โดยที่ไม่ได้เป็นภาระต่อสังคมนะครับหลายๆเนื้อหาที่น้องอัดพูดคุยในรายการนี้ผมเชื่อว่าจะสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ฟังในสังคมในวงกว้างและทำให้เข้าใจบุคคลออทิสติกได้ดียิ่งๆขึ้นไปนะครับขอบคุณครับน้องอัดครับครับและในโอกาสนี้นะครับทางรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันของเราต้องขอขอบพระคุณคุณอัศดากรขันตีนะครับพนักงานไอทีมูลนิธิออทิสติกไทยภายใต้สังกัดสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึมไทยเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้เสียสละเวลามาให้สัมภาษณ์แล้วก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในรายการของเราวันนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณน้องอัดนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับช่วงถัดไปของรายการนะครับเป็นการนำข่าวสารเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าในยุคปัจจุบันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆกับคนพิการบ้างนะครับช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องกับข่าวสารที่น่าสนใจของคนพิการในยุคปัจจุบันเป็นประจำทุกครั้งนะครับหลังจากจบการสัมภาษณ์แขกรับเชิญในรายการเราจะนำข่าวสารของคนพิการมาเล่าสู่กันฟังเช่นนี้นะครับและวันนี้รายการของเรานะครับได้นำข่าวขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพเทศมหาชาติร่วมทำบุญเพื่อการศึกษาและฝึกอาชีพเด็กพิเศษมาเล่าสู่กันฟังนะครับโดยนางสาววันวนัทกันพรมผู้จัดการโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรนะครับได้เปิดเผยว่าโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การบริหารของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการได้จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการศึกษาและฝึกอาชีพเด็กพิเศษซึ่งได้แก่เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติกนะครับที่ต้องการความดูแลอย่างใกล้ชิดและทางโรงเรียนนะครับต้องการส่งเสริมศักยภาพเด็กเหล่านี้ให้พึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตอิสระในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับและนอกจากการเรียนรู้และอบรมวิชาชีพแล้วทางโรงเรียนยังได้จัดการศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เด็กพิเศษมีความชำนาญยิ่งขึ้น
ซึ่งปัจจุบันมีเด็กพิเศษกว่า170คนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนับว่าเป็นหน่วยงานในการทำหน้าที่จัดการศึกษาอบรมสั่งสอนรวมทั้งส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาบำรุงรักษาศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับทั้งนี้ทางโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรและศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไทยยังคงมีความต้องการรับความช่วยเหลือสนับสนุนจากหน่วยงานองค์กรต่างๆหรือผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปนะครับทั้งเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทุนการศึกษาและข้าวสารอาหารแห้งต่างๆให้กับนักเรียนด้วยนะครับและตระหนักถึงความสำคัญในประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่สามารถขัดเกลาอุปนิสัยยกระดับจิตใจของเด็กและเยาวชนด้วยการขัดเกลากิเลสคือความโลภความโกรธความหลงของตนเองให้เบาบางลงนะครับโดยฟังเทศมหาชาติและร่วมกิจกรรมทางศาสนาเสียสละและเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมโดยศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถในมูลนิธิพระมหาไถเพื่อพัฒนาการคนพิการตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับจึงได้ร่วมกับคณะสงฆ์วัดชัยมงคลพระอารามหลวงนายกเมืองพัทยาและชุมชนในเขตเมืองพัทยานะครับจัดโครงการเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดก13กัน 1,000 พระคาถาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่กิจกรรมทางพุทธศาสนาและสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่เด็กเยาวชนและบุคคลทั่วไปเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและบุคคลทั่วไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมเกี่ยวกับเวสสันดรชาดกและเพื่อจัดหารายได้เป็นทุนการศึกษาสำหรับคนพิการที่อยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถนะครับโดยจะจัดให้มีงานเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดกขึ้นในวันพุธที่19กรกฎาคม2566นี้เวลา 8:30 นถึง 16:00 นที่หอประชุมบัวหลวงศูนย์ประชุมมหาไถเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับและในการนี้ได้รับพระมหากรุณาจากสมเด็จพระลักษณิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานผ้าไตรถวายพระสงฆ์ในโครงการเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดกเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการอีกด้วยนะครับดังนั้นจึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดกเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการได้แล้วตั้งแต่วันนี้หรือสอบถามที่นางอัจจิมาชวลิตธรรมรงค์โทรศัพท์0817235949หรือ0384113844ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์โทรศัพท์0817235949หรือ0384113844หรือบริจาคโดยตรงที่ชื่อบัญชีนะครับโรงเรียนเด็กพิเศษพ่อเรประเภทกระแสรายวันธนาคารกรุงไทยเลขบัญชีนะครับ5916001355ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเลขบัญชี5916001355โดยสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้2เท่านะครับสำหรับประเพณีการเทศมหาชาติหรือการเทศมหาเวสสันดรชาดกนะครับเป็นประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่สืบสานมาต่อเนื่องตั้งแต่โบราณนะครับซึ่งปรากฏในสังคมไทยทุกภูมิภาคการเล่าเรื่องราวของพระเวสสันดรซึ่งชาวบ้านเชื่อกันมาแต่โบราณแล้วนะครับว่าเคยเป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นชาติสุดท้ายก่อนที่จะมาประสูติเป็นพระพุทธเจ้าตามความเชื่อที่ได้รับรู้ต่อกันมาเป็นการเล่าเรื่องราวทั้งสิ้น13ตอนหรือที่เรียกกันว่ากันนะครับคือมีตั้งแต่กันที่1ถึงกันที่13ที่บอกเล่าเรื่องราวของพระเวสสันดรซึ่งการนำเรื่องราวพระเวสสันดรชาดกถ่ายทอดผ่านพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกกระตุ้นให้คนในชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนักในหลักธรรมคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งเล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนานะครับโดยนำข้อคิดจากการฟังพระธรรมเทศนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้านผู้จัดการโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรกล่าวในตอนท้ายนะครับขอขอบคุณที่มาของข่าวหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์นะครับครั้งหน้านะครับรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันของเราจะนำคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวของบุคคลท่านใดรอติดตามรับฟังได้ในรายการของเรานะครับสำหรับวันนี้รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันได้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ